หัวข้อที่2ของ CFD ในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่า Numerical Investigation of Steady Lift Force Generation on a Moving Circular Cylinder in a Uniform Flow by Longitudinal Vortex using a Sliding Mesh Model in SE Tetra CFD Software ค่ะนำเสนอโดยดร.วิทูลเหมสุวรรณนะคะท่านเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะในหัวข้อนี้นะคะขอเรียนเชิญดร.วิทูลค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับชื่อหัวข้อที่ผมจะนำเสนอจากดูดาวยาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านโฟกัสมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ประมาณ 2-3 คีย์เวิร์ดนะครับที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของการสร้างแรงยกแบบคงตัวนะครับที่เราเรียกว่าเป็นsteady liftที่เกิดขึ้นในทรงกระบอกนะครับซึ่งปกติทรงกระบอกเนี่ยมันจะมีแรงลิฟต์ที่เกิดขึ้นนะครับในทิศทางตั้งฉากกับแนวการไหลเป็นแบบโพลีเอลิกส์นะครับก็คือเป็นแรงลิฟต์แบบกลับไปกลับมานะครับซึ่งผลรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าวิธีการที่เราจะนำเสนอเนี่ยเป็นการสร้างแรงลิฟต์แบบคงที่นะครับในทิศทางเดียวนะครับซึ่งแรงลิฟต์ที่ว่านี้นะครับเกิดขึ้นจากกระแสการไหลวนที่เราเรียกว่าเป็นกระแสวนตามยาวของทรงกระบอกนะครับหรือ Longitudinal Vortex นะครับแล้วก็เราอยากรู้ว่าแรงลิฟต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราก็เลยต้องใช้Simulation Techniques นะครับก็คือการจำลองใน CFD Software ของ SC Tetra นะครับโดยใช้โมเดลเม็ดถลายหรือ Sliding Mesh นะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าลักษณะของการไหลที่ผ่านตัวทรงกระบอกเองหรือวัสดุทรงทู่เองนะครับเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นต้นนะครับมันจะเกิดแรงที่เราเรียกว่าเป็นแรงลิฟต์นะครับแบบกลับไปกลับมานะครับหรือโพลีเอลิกลิฟต์เนื่องจากการเซปเปอเรชันด้านข้างของผนังทรงกระบอกนะครับเนื่องจากคาร์มานวอร์เท็กซ์สเตทนะครับซึ่งเจ้าตัวคาร์มานวอร์เท็กซ์สเตทตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการไหลนะครับก็คือตัวความเร็วของกระแสการไหลที่ไหลเข้าไปนะครับแล้วก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับและเมื่อความเร็วนะครับหรือความถี่ของวอร์เท็กซ์ตัวนี้นะครับมันไปสัมพันธ์กับความถี่ธรรมชาติของระบบนะครับหรือของสตรัคเจอร์หรือของโครงสร้างยกตัวอย่างเช่นวิดีโอที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นการสั่นของเสาไฟนะครับภายใต้พายุหิมะนะครับซึ่งความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือความถี่จากคาร์มานวอร์เท็กซ์นะครับมันไปตรงกับความถี่ธรรมชาติของสตรัคเจอร์จะทำให้มันเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ resonance นะครับมันจะทำให้เกิดการสั่นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็บางทีก็จะทำให้โครงสร้างของตัววัตถุตัวนี้นะครับเกิดการพังเสียหายได้นะครับก็มีนักวิจัยหลายคนนะครับที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมตัวนี้นะครับเพื่อที่จะยับยั้งนะครับตัวเวกหรือคอนโทรลเวกที่เกิดขึ้นทางด้านท้ายนะครับก็จะมีอยู่2กระบวนการด้วยกันนะครับก็คือเป็น active method กับ passive methodActive ก็คือเป็นการกระทำที่ผิววัตถุโดยตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นการให้พลาสมานะครับเพื่อที่จะแปรเปลี่ยน property ของ fluid ที่อยู่ด้านboundary layer ของทรงกระบอกนะครับทำให้เวกด้านท้ายเนี่ยมันลดลงนะครับกับอันที่2เป็นตัว passive method นะครับเนื่องจากเช่นการ modify surface ของตัว main body นะครับรวมถึงการใส่ตัว secondary body นะครับเช่นการใส่หลอดเข้ามาที่ด้านหน้าของกระแสการไหลนะครับเพื่อที่จะลดคาร์มานวอร์เท็กซ์นะครับแล้วก็รวมถึงการติดตั้งตัว splitter plate นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของ active กับ passive method เพื่อ control wake ที่เกิดขึ้นทางด้านท้ายของวัตถุทรงกระบอกนะครับแล้วก็กลุ่มของเรานะครับที่อันนี้เป็นงานวิจัยที่ร่วมกันระหว่างสุนันทารีครับกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นนะครับนะครับกับ University of Technology นะครับก็คือเราได้เซตตัว secondary body นะครับเข้าไปในทิศทางตั้งฉากนะครับกับตัว main body นะครับเพื่อที่จะคอนโทรลการสั่นของตัว main body นะครับเราจะพบว่าระยะการกระจัดอันหนึ่ง
นะครับระยะตัว distance ระหว่างตัว upstream กับตัว secondary body อันหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีผลที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการสั่นหรือ control vibration นะครับรวมถึงการทำให้มันเกิดการสั่นอย่างรุนแรงนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของระยะที่ใช้ในการติดตั้งนะครับแล้วเราก็ทำตัว visualization เราก็พบว่าตัว vortex ที่เกิดขึ้นนะครับมี2รูปแบบเป็นรูปแบบของ trailing vortex นะครับกับ necklace vortex ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับระยะจาก distance s นะครับก็คือระยะจากตัว upstream กับ downstream หารด้วย d ก็คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกนะครับแล้วก็เราพบว่ามันสั่นมากนะครับเราก็เลยมีเทคนิคว่าเราจะเอาการสั่นนะครับที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงลิฟต์ที่กระทำในทิศทางกลับไปกลับมาเนี่ยนะครับมาผลิตพลังงานเราก็เรียกตัวเครื่องนี้นะครับว่าเป็น long longitudinal นะครับ LV ก็คือเป็น long longitudinal vortex induced vibration นะครับในการสร้างพลังงาน micro hydro power generation นะครับแต่ว่าไอ้เครื่องที่เรานำเสนอนี้นะครับมันจะเป็นแรงลิฟต์ที่ค่อนข้างที่จะระบบค่อนข้างซับซ้อนคือเราจะต้องดีไซน์ frequency นะครับของ structure นะครับก็คือต้องดีไซน์ตัวสปริงต้องดีไซน์ความหนืดนะครับให้มันตรงกับความถี่ธรรมชาติของ vortex นะครับที่เกิดขึ้นมันถึงให้เกิดการสั่นอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดของโมเดลแรกนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลยมีนะครับวิธีการในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการนำพลังงานนะครับมาผลิตเป็นพลังงานนะครับยกตัวอย่างเช่นการไหลผ่านตัวทรงกระบอกนะครับซึ่งแน่นอนทุกคนทราบว่าถ้าเกิดว่าการหันลมเนี่ยมีลักษณะใบเป็นทรงกระบอกนะครับมันไม่สามารถที่จะหมุนเองได้และมันจะไม่ใช่การหันลมนะครับแต่เมื่อเรานะครับใส่ตัวอัพตัวลิงเชฟนะครับเพจเข้ามาที่ด้านท้ายตัวเซเลนเดอร์เนี่ยนะครับเราพบว่ามันสามารถทำให้เจ้าตัวทรงกระบอกตัวนี้นะครับมันเกิดการหมุนคล้ายๆกับการหันลมได้เพราะฉะนั้นนะครับแรงที่เกิดขึ้นจากตัวนี้นะครับก็คือเป็นแรงเนื่องจากแรงนะครับเป็นแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงลิฟต์แบบคงตัวหรือ steady lift นะครับแล้วก็เลยมีคอนเซ็ปต์ว่าอยากจะพัฒนานะครับตัวโมเดลนี้นะครับเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานข้อดีก็คือว่ารูปทรงของใบกันฝนมันง่ายเป็นทรงกระบอกนะครับก็ได้มีการทดลองนะครับในอุโมงค์น้ำนะครับตัวนี้เป็นการทดลองในอุโมงค์น้ำนะครับของกังหันลมในแนวแกนนอนนะครับแล้วก็กังหันลมในแนวแกนตั้งของการทดลองในอุโมงค์ลมนะครับแต่ว่าปัญหาของเรานะครับก็คือว่าเราพอเราทดลองปุ๊บเนี่ยนะครับเราทราบว่ามันสามารถผลได้นะครับแต่เราต้องการแต่เราไม่รู้เลยว่าแมคานิซึมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะต้องศึกษามันด้วยวิธีการซิมูเลชันนะครับหรือการทำ CFD เพื่อที่จะดูโฟลว์ฟิลต่างๆนะครับเพื่อที่จะหาทางวิเคราะห์ปรับปรุงนะครับให้มันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับวัตถุประสงค์ของการซิมูเลชันนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับก็คือว่าต้องการศึกษา aerodynamics mechanism นะครับของการเกิด steady lift นะครับต้องการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับโดยที่ระบบนี้นะครับจะมีตัว effective parameter ที่สำคัญนะครับอยู่ประมาณ 2-3 ตัวตัวแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นตัว S by D นะครับเราเรียกว่าเป็น gap distance ratio ระหว่างตัว upstream กับตัว downstream body นะครับในที่นี้ก็คือเป็นตัวเพจสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งฟิกอยู่กับที่ parameter ตัวที่2นะครับก็คือเป็นขนาดความกว้างของตัว fixed page นะครับตัว W นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับก็คือเป็นสัดส่วนของความสูงที่อยู่เหนือขอบของพารามิเตอร์ที่อยู่เหนือขอบของเพจตัวนี้นะครับโดยที่ในแล็บเรานี้นะครับเราจะทำการสอบเทียบผลการซิมูเลชันนะครับกับการทดลองที่เรามีในแล็บนะครับที่นากาโอกะยูนิเวอร์ซิตี้ญี่ปุ่นนะครับ2ตัวก็คือทำการทดสอบกำลังนะครับก็คือสร้างตัวโมเดลตัวนี้ทดลองในวงลมนะครับแล้วก็วัดกำลังออกมานะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับผลซิมูเลชันตัวที่2นะครับก็คือเปรียบเทียบตัว visualization ของสโมคที่ได้จากการทดลองนะครับแล้วก็ visualization ใน CFD นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวอย่างของ publication นะครับที่เราได้
ตีพิมพ์ไปนะครับเกี่ยวกับการศึกษาตัวโมเดลตัวนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับที่เราเพิ่งตีพิมพ์ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็มีบทความอื่นๆอีกนะครับก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวิธีการไต่สวน Aerodynamic Mechanism นะครับก็จะอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับจะใช้เป็นการจำลองแบบSliding Image Model นะครับอันนี้คือเป็นตัว CFD Model เราได้แบ่งตัวโมเดลนะครับ Full Width Domain ออกเป็นอยู่2ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่เห็นเป็นสีแดงตัวนี้นะครับก็คือเป็น Full Width Domain ที่กำหนดให้เป็นแบบฟิกซ์นะครับแล้วก็ตัวโมเดลที่2นะครับก็คือเป็นโมเดลสีดำนะครับที่เป็นตัวล้อมรอบเจ้าตัวทรงกระบอกนะครับเราจะทำให้เราจะกำหนดให้โมเดลนะครับที่ล้อมรอบตัวทรงกระบอกนี้นะครับเป็นแบบsliding mesh model โดยการกำหนดความเร็วนะครับให้เคลื่อนที่ขนานกับแผ่นเพลทด้านหลังนะครับแล้วเราก็ทำการคอนโทรลนะครับเมชต่างๆซึ่งโมเดลที่เราใช้นะครับก็ใช้แบบ unsteady land นะครับเพราะว่ามีข้อได้เปรียบเรื่องของมีข้อได้เปรียบเรื่องของคอมพิวเตอร์คอสนะครับที่ประหยัดกว่าอีก2เทคนิคที่เหลือนะครับก็คือเรื่องของLES นะครับเป็นต้นนะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ที่มากนะครับแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้มีเทคนิคอันนึงนะครับก็คือการสปิทตัว Slender Surface ในขั้นตอนการSimulation นะครับเทคนิคนี้ก็คือเพื่อใช้ในการคำนวณหาแรงลิฟต์นะครับที่เกิดการกระจายตัวในแต่ละอิเลเมนต์นะครับตลอดแนวความยาวของทรงกระบอกนะครับและเมื่อเราทำการสอบเทียบนะครับระหว่างทั้ง2ตัวนะครับตัว Simulation กำหนดให้เป็นแบบ Sliding Mesh Model นะครับส่วนการทดลองนะครับเนื่องจากเป็นข้อจำกัดของตัวอุโมงค์ลมเองแล้วก็ข้อจำกัดเนื่องของการสร้างตัวโมเดลเพื่อลดตัวฟริคชั่นของระบบนะครับก็เลยกำหนดให้เป็นแบบกังหันคล้ายๆกังหันนะครับของการหมุนนะครับแล้วเราก็เปรียบเทียบแรงเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในแต่ละ1ทรงกระบอกนะครับแล้วก็สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรงกับแรงที่เกิดได้จากตัวซิมูเลชันนะครับเราก็เปรียบเทียบที่ค่า velocity ratio ค่าต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าผลการสอบเทียบนะครับก็เป็นไปในแนวโน้มที่ดีขึ้นในแนวโน้มที่ดีนะครับก็คือค่าเมื่อ velocity ratio ลดลงนะครับค่า diving force หรือแรง steady lift นะครับที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวทรงกระบอกเนี่ยก็ค่อนข้างคงที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ประเมินค่า efficiency หรือศักยภาพของระบบนี้นะครับสำหรับกังหันสำหรับทรงกระบอก1ตัวนะครับก็พบว่าระบบนี้มีค่าประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานนะครับโดยประมาณก็ประมาณ 10% นะครับอันนี้สำหรับตัวโมเดลพื้นฐานนะครับเรายังไม่ได้ปรับอะไรนะครับก็จากตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราผลการสอบเทียบในเชิงปริมาณนะครับคำนวณ diving force ของ simulation กับ experiment ก็สอดคล้องกันดีมากนะครับจากนั้นเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องของการทำนายพฤติกรรมนะครับทำนายตัวAerodynamic Mechanism นะครับก็ได้ใช้ Full Visualization ตัวนี้เป็นการ Visualization ของโครงสร้างของ Vortex ที่เกิดขึ้นนะครับโดยการพล็อต Q Criteria นะครับแล้วก็สีที่แตกต่างกันก็คือเป็นสีของความเร็วที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านนะครับเพื่อเห็นถึงความแตกต่างของการไหลนะครับทั้ง2ด้านเนี่ยก็พล็อตความเร็วด้านนี้นะครับที่อยู่ทางด้านล่างเนี่ยเป็นการแสดงของด้านหลังของทรงกระบอกนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าทางด้านหน้านะครับเทคนิคนี้ได้ใช้เทคนิคของการมิลเลอร์เพลนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะดูทั้ง2ด้านนะครับในวิวเดียวกันก็จะสังเกตว่าด้านหน้านะครับสีแดงนี่ก็คือเป็นความเร็วที่สูงด้านหลังนะครับสีออกสีเขียวเนี่ยนะครับความเร็วค่อนข้างต่ำนะครับก็ตามกฎโมเดลลี่นะครับ principle ก็ความเร็วสูงความดันก็จะต่ำนะครับนั่นก็หมายความว่าทางด้านหน้าความดันต่ำทางด้านหลังความดันสูงนะครับก็ส่งผลให้เกิดแรงความดันนะครับในการผลักวัตถุนี้นะครับให้เคลื่อนที่ขนานไปกับตัวเพดด้านหลังนะครับแล้วเราก็ได้สเก็ตต
ตัว schematic ของ longitudinal vortex นะครับซึ่งได้จากการเอาผล CFD visualization นะครับมาพลอตนะครับแล้วเราก็ได้นำเสนอตัว schematic โครงสร้างตัวนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีการเปรียบเทียบในเชิงคุณภาพของผล simulation กับ experiment นะครับเพื่อที่จะดูทิศทางการหมุนวนของกระแสนะครับที่เกิดขึ้นภายหลังส่งกระบอกนะครับซึ่งท่านก็จะเห็นว่าตำแหน่งนะครับของวอร์เท็กซ์นะครับหรือกระแสไหลวนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ด้านหลังของส่งกระบอกนะครับแล้วก็ทิศทางของการหมุนของวอร์เท็กซ์ก็ทั้ง2ตัวก็สอดคล้องกันดีมากนะครับระหว่างตัวซิมูเลชันกับการทดลองในอุโมงค์ลมที่ปล่อยกระแสควันเข้าไปนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็แสดงให้เห็นนะครับถึงแมคานิซึมในการสร้างพลังงานนะครับหรือการสร้างแรงลิฟต์นะครับที่เกิดขึ้นก็เราก็ระบุว่านะครับเจ้าตัววอร์เท็กซ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าตัววอร์เท็กซ์ที่เกิดขึ้นที่ด้านหลังนี้นะครับมันจะเหนี่ยวนำการไหลที่ด้านหน้านะครับให้เป็นการเร่งตัวนะครับแล้วก็จะทำให้มันสามารถสร้างแรงลิฟต์ได้นะครับเราเรียกแมคานิซึมนี้ว่าเป็นLongitudinal นะครับ induced suction flow นะครับก็คือด้านหน้าเป็นการไหลแบบ suction นะครับด้านหลังนะครับมีความดันที่สูงกว่าก็เกิดแรง lift นะครับกระทำในทิศทางการเคลื่อนที่ของทรงกระบอกนะครับแล้วก็นำตัวนี้นะครับไปผลิตพลังงานนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ได้ visualization ตัว structure นะครับตัวทิศทางการเคลื่อนที่ของ vortex ที่เกิดขึ้นนะครับตามแนวความยาวนะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงทิศทางการหมุนของวอร์เท็กซ์นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นดีเทลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สีที่แตกต่างกันนี้ก็คือเป็นความแข็งแรงของวอร์เท็กซ์ซิตี้นะครับหรือความแข็งแรงของการหมุนของวอร์เท็กซ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ได้เปรียบเทียบนะครับกับกรณีพื้นฐานก็คือกรณีทรงกระบอกที่อยู่ในแนวตรงนะครับที่ฟิกอยู่กับที่นะครับแล้วก็ดูตัวcomplex vortex ที่เกิดขึ้นที่ด้านปลายนะครับเราก็สังเกตว่าการสอบเทียบพื้นฐานนี้นะครับก็ให้ผลการคำนวณที่ดีมากนะครับเมื่อเทียบกับการคำนวณที่ต้องใช้ computational cost ที่สูงนะครับเช่น LES นะครับ LES ต้องใช้เม็ดมากถึง45ล้านเม็ดนะครับในขณะที่ unsteady land เนี่ยเราใช้แค่32ล้านเม็ดนะครับก็สามารถจับตัว complex structure flow ที่ด้านท็อปได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเปรียบเทียบทำ CFD evaluation ของการใช้ตัวที่2นะครับโอเคนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็visualization ตัว flow field นะครับของกระแสการไหลโดยรอบตัวทรงกระบอกนะครับตัวนี้เป็นทรงกระบอกที่เป็นแบบ steady เป็นแบบ stationary นะครับทรงกระบอกที่ฟิกอยู่กับที่จะพบว่าทั้ง2ด้านนะครับทั้ง2ด้านของท่อของทรงกระบอกนะครับเป็นการ separation ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็น symmetry นะครับถ้าแรงลิฟต์สุทธินะครับก็เลยกลายเป็น0และเมื่อ visualization นะครับเมื่อเทียบกับระบบที่เรานำเสนอนะครับเราจะพบว่าทางด้านนะครับอันนี้เป็นนะครับทางด้านหน้านะครับรูปทางด้านหน้าก็คือเป็นรูป B2 นะครับด้านหน้านะครับไม่มีการ separation บริเวณที่ด้านในนะครับ separation จะอยู่ที่ด้านหลังเพราะฉะนั้นจะพบว่ากระแสการไหลนะครับโดยรอบเนี่ยมันไม่ symmetry นะครับด้านหน้าไหลได้เร็วกว่าด้านหลังเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดแรงลิฟต์นะครับที่ใช้ในการผลักทรงกระบอกนะครับให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับโอเคนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับตัวนี้เป็นเปรียบเทียบพอดความดันนะครับสัมประสิทธิ์ของความดันที่โดยรอบของทรงกระบอกนะครับที่เห็นตัวนี้นะครับสีดำเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบกับทรงกระบอกที่ฟิกอยู่กับที่นะครับก็จะสังเกตว่ามันซิมเมตรีทั้ง2ด้านไม่เกิดแรงลิฟต์ครับแต่เมื่อเราเปรียบเทียบกับระบบที่เรานำเสนอนะครับเราจะพบว่าทางด้านหน้าเนี่ยนะครับความดันต่ำกว่าเป็นลบเลยด้านหลังเป็นความดันที่สูงกว่านะครับแล้วก็ความดันตัวนี้นะครับก็จะแปรเปลี่ยนไปตามความยาวของทรงกระบอกนะครับก็จะทำให้เกิดแรงลิฟต์ได้นะครับเป็นต้น
แล้วก็พารามิเตอร์ตัวที่สำคัญนะครับที่เราได้นำเสนอไปก็คือว่าเรื่องของ gap distance ระหว่างตัว upstream กับ downstream นะครับจะมีค่าที่เป็น critical นะครับอยู่ประมาณ S by D ประมาณ 3.0 ถึง 3.0 ถึง 0.5 นะครับจะสามารถที่จะสร้างแรงลิฟต์ได้นะครับต่ำตัวนี้ก็จะไม่สร้างแรงลิฟต์นะครับมากกว่านี้ก็จะคือแนวโน้มของเพดนะครับมันอยู่ห่างมากไปก็จะกลายเป็นคามานวอร์เท็กซ์นะครับก็จะไม่เกิดแรงลิฟต์แบบ steady นะครับแล้วเราก็ได้ดูพฤติกรรมนะครับว่าที่ S by D ต่ำๆเนี่ยค่าแรงลิฟต์ค่อนข้างเสถียรแต่จะมีค่าน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอ S by D มากๆนะครับแก็บมากขึ้นเนี่ยนะครับขนาด fluctuation ของลิฟต์แล้วก็แดกเนี่ยนะครับก็คือจะสูงมากขึ้นแล้วก็เมื่อมากขึ้นนะครับพฤติกรรมก็จะคล้ายๆกับคามานวอร์เท็กซ์นะครับก็คือจะมีค่าสลับขึ้นลงนะครับแล้วก็เฉลี่ยก็มีค่าเข้าใกล้ศูนย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปของ visualization ที่เปรียบเทียบกันทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้ศึกษา S by D นะครับก็เปรียบเทียบนะครับให้เห็นถึงการกระจายตัวของแรงลิฟต์นะครับเพราะว่าเราต้องการเอาแรงลิฟต์ไปผลิตพลังงานนะครับค่าที่เป็นสีดีๆแบบนี้นะครับก็อยู่ประมาณ 0.3 ถึง 0.5 นะครับ S by D นะครับโอเคนะครับเราพารามิเตอร์ตัวตัดมานะครับก็คือเราศึกษาตัวความกว้างของเพดตัวนี้นะครับมีผลต่อการผลิตพลังงานนะครับแล้วก็พอตการกระจายตัวของแรงลิฟต์นะครับตลอดแนวความยาวของทรงกระบอกนะครับเราสนใจลิฟต์ที่เป็นบวกนะครับก็ทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆขยายเพดด้านหลังให้กว้างมากขึ้นนะครับแล้วเราก็นำมาเปรียบเทียบกันระหว่างแรงลิฟต์ที่อยู่ภายในเพดตัวนี้กับแรงลิฟต์ด้านนอกนะครับแล้วเราก็พบว่านะครับถ้า optimization ของ W by D นะครับก็อยู่ประมาณสัก2นะครับก็คือเส้นสีเหลืองนี้นะครับก็จะสามารถที่จะนำไปสร้างเป็นการผลิตพลังงานได้ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับแล้วพารามิเตอร์ตัวถัดมานะครับก็คือเป็นความยาวที่โผล่นะครับพ้นออกจากเมื่อเราวัดจากเพดนะครับไปจนถึงด้านปลายนะครับตัวนี้ก็คือเป็นขนาดของทรงกระบอกนะครับที่มีความยาวพอดีกันกับเพดด้านหลังนะครับก็จะทำในลักษณะเช่นนี้นะครับคือฟิกซ์ความยาวฟิกซ์ขนาดของเพดด้านหลังนะครับให้คงที่ S by D เท่ากับ 0.2 นะครับแล้วก็ขยายความยาวของซิลินเดอร์เพิ่มขึ้นนะครับก็จะพบว่ามันมีค่าที่ดีเข้าค่าหนึ่งนะครับก็คือที่ค่า S by D เท่ากับ 1.25 SE by D นะครับเท่ากับ 1.5 นะครับนอกจากนี้นะครับมันก็จะเกิดแรงลิฟต์ที่เป็นลบนะครับซึ่งไม่เป็นผลดีในการผลิตพลังงานนะครับและสุดท้ายนะครับเราก็ได้สรุปนะครับปรับ Flow Visualization ให้ดูเปรียบเทียบนะครับในกรณีทั้ง3กรณีของความยาวนะครับที่ S by D เท่ากับ0นะครับมันขาด Vortex นะครับที่ไม่มีตัววอร์เท็กซ์ที่สมบูรณ์นะครับก็คือไม่มีตัวเทลลิ่งวอร์เท็กซ์เหมือนรูปที่เราออปติไมเซชันที่ S by D เท่ากับ 1.5 นะครับส่วนรูปที่มันยาวมากเกินไปนะครับเช่น LE by D เนี่ยนะครับเท่ากับ3เท่าก็จะพบว่าบริเวณที่อยู่เหนือด้านนี้นะครับลักษณะของการไหลนะครับคล้ายๆกับการไหลผ่านทรงกระบอกทั่วไปนะครับก็คือเกิดการแรงลิฟต์แบบ unsteady นะครับเกิดขึ้นทั้ง2ด้านสุดท้ายแล้วแรงลิฟต์เป็น0เพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยสรุปว่าการทดลองนี้นะครับได้ทำ CFD เปรียบเทียบผล CFD นะครับเทียบกับผลการทดลองนะครับได้ผลกันดีมากแล้วก็ตัวเราใช้เทคนิค CFD simulation นะครับนำเสนอแรงลิฟต์ที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็น slot longitudinal vortex induced suction flow นะครับแล้วก็ optimal parameter ที่เรานำเสนอนะครับ W by D เท่ากับ2แล้วก็ SE by D เท่ากับ1.5 นะครับก็ขอแชร์งานวิจัยนะครับที่ใช้ CFD นะครับ simulation ก็ประมาณนี้นะครับ